พี่มองหน้าอะไรพี่ไม่พอใจอะไรคนที่สองอ่ะกูไม่อยากจะมีเรื่องกับมึงนะเออผมไม่มีอะไรเหลือแต่ตัวแล้วมันต่อยกันท่านสงสัยว่ามาบรรยายที่ปปท.แล้วทำไมต้องพกพาอาวุธปืนใช่ไหมใครสงสัยมั่งยกมือคุณตอบได้สองอย่างนะสงสัยก็ไม่สงสัยถ้านั่งซื่อบื้อเนี่ยถือว่าไม่มีอารมณ์ร่วมนะใครสงสัยว่าทำไมต้องพกพาอาวุธปืนมายกมือใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้ยมีผู้หญิงคนเดียวที่เข้าใจห้องนี้แม่นจริงๆเลยกูแล้วจะแนะนำกันรู้เรื่องเลยวันนี้ผมพูดไม่เพราะหน่อยคุณมีหน้าที่ไปจับข้าราชการทุจริตใช่ไหมผมยกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2522ผมดำรงตำแหน่งรองสาวัตรความชอบกรณีพิเศษทำสำนวนวิสามันทั่วประเทศต้องเข้าผมทั้งหมดทั่วประเทศใครจะเป็นมือปราบมือแปรวิสามันต้องเข้าผมทั้งหมดผมได้มีโอกาสรู้จักนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งผมเคารพนับถือท่านมากคือพลตำรวจตรีพร้อมนิคมภักดีท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะฮะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรื่องสำนวนมาเข้าผมน่าจะประมาณปี 2-3 ท่านไปจับกลุ่มร้อยตำรวจโทคนหนึ่งผมจำชื่อนามสกุลร้อยตำรวจโทคนนี้ได้แต่ผมไม่เอ่ยให้เสียวงสกุลเขานะฮะไปเก็บเงินสองแถวไปเก็บเงินสองแถวรถสองแถวอะสองแถวที่วิ่งที่พระประแดงอะไอ้ร้อยตำรวจโทคนนี้ก็ไปเก็บเงินตำรวจสมัยนั้นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะคุม27จังหวัดเลยนะครับและจะแบ่งเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรเขตหนึ่งมีผู้การเป็นหัวหน้าพลตีเป็นหัวหน้าคุม8จังหวัดเหมือนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็วางแผนไปทำการจับกลุ่มโดยส่งพันตำรวจเอกพิเศษสองท่านเลยพันตำรวจเอกพิเศษสมัยนั้นคือถ้าใครยศแค่พันตำรวจเอกเนี่ยไม่ต้องติดป้ายชื่อนะครับถือว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้กับจังหวัดเนี่ยก็จะแค่พันตำรวจเอกไม่มีนายพลเยอะแบบทุกวันนี้ครับพอไอ้ร้อยตำรวจโทคนนี้มารับสตังค์300บาทตำรวจสายสืบบก.พ.1กองคับการตำรวจภูธร1ก็แสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่มเหมือนท่านไปจับอธิบดีอ่ะโกท่านเลขาโกเหมือนท่านเลขาโกไปจับอธิบดีอ่ะแล้วก็คุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนงานนี้ส่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือสมัยนั้นท่านพร้อมเนี่ยดำรงตำแหน่งพันตำรวจเอก พิเศษคือรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปอีกคนหนึ่งพันตำรวจเอกชดโพพร้อมน่าจะชื่อท่านชดโพพร้อมนะถ้าผมจำไม่ผิดรองผู้บังคับการเหมือนกันถ้าระดับปปท.ก็ส่งรองเลขาปปท.ไปเลยนะครับไปจับก็เอาไอ้ร้อยโทนี้เข้ามาที่ห้องผู้กองสวัสดิ์ใหญ่พระประแดงเพื่อจะสอบปากคำนะครับเพื่อจะสอบปากคำนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มา
กิดเหตุอะไรขึ้นรู้ไหมใครอายุเยอะทันเหตุการณ์เคยได้ยินเหตุการณ์เรื่องนี้ไหมฮะพอมีไหมที่อาวุโสห้องเนี้ยที่ใกล้ๆเกษียณเนี่ยน่าจะจำเหตุการณ์ได้เนี่ยไอ้ตำรวจคนนี้นายช่วยผมหน่อยครับอย่าเอาเรื่องผมเลยครับแค่เงิน200 300ครอบครัวผมก็ยากจนเฮ้ hey! หรือทำผิดหรือก็ต้องติดคุกไปนายครับปุ้งปุ้งปุ้งยิงทันทีท่านพันเอกชดโดนเข้ากลางหน้าอกปืนพกที่ข้อเท้าปกติผมก็พกปืนที่ข้อเท้าทั้งซ้ายทั้งขวาพวกท่านจะโดนยิงวันหนึ่งไปแบบแมวคิดว่าเขากลัวไม่ได้มีความพร้อมคนมันรู้ว่าโดนล่อซื้อถูกจับพร้อมของกลางคาหนังคาเขาถูกออกอยู่แล้วติดคุกอยู่แล้วฟิลมันขาดท่านพร้อมท่านคล่องตัวหลบกระสุนได้กับโต๊ะหลบกระสุนได้นะครับไอ้ตำรวจได้ยินก็ฮือมาล้อมโรงพักฮือมาได้ยินเสียงนะครับคือระดับรองผู้บังคับการไปเนี่ยถือว่าใหญ่มากสมัยนั้นนะครับก็ฮือมาล้อมที่โรงพักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเข้ามาไอ้ตำรวจนี่ก็อยู่ข้างในเอาปืนจี้หัวท่านชดเข้าไว้ท่านพร้อมเนี่ยออกมานอกห้องได้แล้วตำรวจไม่กล้าบุกท่านพร้อมไปขอปืนสิบเวรมาเพราะท่านไม่พกปืนไม่มีปืนไปขอปืนสิบเวรมาสิบเวรเนี่ยจะมีปืนยาวสะพายกระบอกหนึ่งปืนสั้นเหน็บเข้าไว้กระบอกหนึ่งไปดึงปืนจุด38สิบเวรมาแล้วเข้ามาก็ไอ้ร้อยตำรวจโทนั้นไม่เอ่ยนามสกุลก็ได้ชื่อไอ้สุนทรไอ้สุนทรมึงวางปืนนะมันก็ไม่ยอมวางปืนนะครับท่านพร้อมถามชดมึงทนไหวไหมท่านชดนี่โดนหนักนะก็บอกว่าผมอ่านในสำนวนนะพร้อมยิงมันเลยกูทนไหวพอท่านชดพูดอย่างนี้ไอ้บ้านั้นยอมวางปืนเรื่องนี้เข้ามาสู่คณะกรรมการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษของผมผมเสนอเรื่องนี้เป็นกล้าหาญที่ผมพูดเรื่องไอ้ร้อยตำรวจโทสุนทรเนี่ยเพื่อให้ท่านพึงระมัดระวังตัวว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะคุณต้องไปจับเขาถ้าคุณนั่งในออฟฟิศเนี่ยไม่มีอะไรทำสำนวนไม่มีอะไรไปขึ้นศาลผู้ต้องหาถูกยิงกลางศาลมีไหมมีชลบุรีที่กาญจนบุรีก็ล่อ3ศพเลยมันเอาปืนพกซ่อนเข้าไปเลยต้องมาสาธิตให้ท่านดูเรื่องปืนด้วยไง